ดูวิธีการเล่นนะเมื่อกี้ครูเพิ่งแกะเหมือนกันนะครับแล้วกีตาร์นี้เราตั้ง E มาตรฐานไว้เลยก็คือตั้ง E มาตรฐานไว้เริ่มต้นจะเริ่มต้นที่คอร์ด D D major 7ลักษณะนี้D จะอยู่ในสาย5เฟตที่5นะครับการดีดเราจะดีดโดยที่เริ่มจากสายนี้ก่อนสาย2สายเปล่านะครับดูจากมือขวาก่อนจะเป็น2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 1อันนี้คือมือนะครับมือขวาส่วนมือซ้ายจับยังไงดูใช้นิ้วชี้กดโน้ต D ที่สาย5ช่องที่5ต่อไปนิ้วกลางกดที่สาย3ช่องที่ส่วนนิ้วนางกดที่สาย4ช่องที่7สาย1สาย2มันจะไม่กดมันจะให้มันเป็นสายเปล่าเพื่อต้องการเสียงให้มันเป็นโอเพนสตริงพอเราจับคอร์ดได้อย่างนี้แล้วเราก็เริ่มแบบเมื่อกี้มือขวาเราดีด2 3 2 3อยู่ไกลจนสุดทีนี้คำว่าซ้ายให้เอานิ้วก้อยมากดเพิ่มที่สาย2ช่องที่7จะได้เสียงนี้เอาแบบเมื่อกี้ใหม่เริ่มใหม่2 3 2 3นิ้วก้อยกดสาย2เฟสที่7แล้วก็ดีดต่อไปอันนี้เป็นสาย1สายเปล่ารวมกันจะเป็นอีกรอบนึงนะชุดแรก2 2 3 2 3 2 1นะครับอันนี้คือในชุดคอร์ด D ต่อไปมันจะไปโน้ต E ทีนี้เราจับแค่นี้นิ้วกลางกดที่สาย3ช่องที่6นิ้วนางกดที่สาย4ช่องที่7มือขวาเราดีดโดยใช้ดีดสาย4 2 3 2 3แล้วก็เพิ่มนิ้วก้อยแล้วก็ดีดสาย1นะครับจับอย่างนี้นะมือขวาดีด4 2 3 2 3 2 1นะครับเริ่มดูใหม่ต่อไปตัวนี้เป็นคอร์ด C minor 7 C sharp minor 7ก็จับ C sharp minor 7นิ้วก้อยเราจะไม่กดวิธีการดีดเราก็เริ่มโน้ตนี้นิ้วนางสาย3ช่องที่6ต่อไปนิ้วกลางสาย2ช่องที่5นิ้วก้อยสาย2ช่องที่7แล้วก็มาลงคอร์ด C sharp minor 7จะได้อย่างนี้ต่อไปเป็นคอร์ด F sharp minor แค่นี้เองตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเราลองเล่นให้ดูใหม่นะตรงคอร์ด D นี้2 3 2 3 2 1ต่อไป4 2 3 2 3 2 1มาคอร์ด C sharp minor 7ต่อไป F sharp ต
รงนี้มือขวาดีดโดยที่ตรงนี้สาย4แฮมเมอร์ออนลงไปแล้วก็ลงมาสาย4โอเคแล้วก็เล่นซ้ำอีกรอบหนึ่งจบด้วยการดีดสาย1กับสาย6เปล่าๆไว้เฉยทีนี้ต่อไปตรงท่อนในเพลงอย่างนี้แค่นี้ตัวนี้เล่นยังไงใช้หลักการพูลออฟนะครับสาย1ช่องที่5มาสายมาช่องที่4ดีดครั้งเดียวแล้วก็ pull off ออกเรากลับมาดีดที่สาย2ช่องที่5จะได้เป็นทีนี้มันจะเป็นคอร์ด A major 7นะครับเล่นอย่างนี้เราจะใช้3นิ้วนี้จับเป็น A major 7ว่าเราดีสายเปล่าแทนเราจะไม่ต้องไม่ต้องกดสาย6นี้ก็ได้แล้วก็ดี5 4 3 2ต่อไป6 4 3 2นิ้วชุดนี้ยังจับเหมือนเดิมอยู่แต่เราถอยเบสลงไปอีกครึ่งเสียงเป็นโน้ต G sharp จะได้เป็นมือขวาดีด5 4 3 2ต่อไปคอร์ด F sharp minor 74 3 2นี้ต่อไปคอร์ด E 6 4 3 2แค่นี้เองแล้วก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่นะจำไม่ทายเล่นไงวะประมาณนี้ลองไปฝึกดู